You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ The Active Podcast ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเจอกับพีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเราอยู่กันที่ความร่วมมือซีรีส์ระหว่าง The Active และ Green Kids ประเทศไทยนะคะในหัวข้อสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะเหตุผลสำคัญนะคะที่คุยเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นการต่อยอดมาจากการพูดคุยเรื่องของพลังงานไม่สะอาดพลังงานที่ทั่วโลกต่างบอกว่าสกปรกที่สุดก็คือพลังงานฟอสซิลนะคะถ่านหินต่างๆ EP ก่อนๆ นะคะเราก็พูดคุยกันไปถึงเรื่องการใช้ไฟฟ้าจากถ่านหินซึ่งกรีนพีซเองก็มีจุดยืนในการคัดค้านนะคะเพราะว่าถ่านหินเนี่ยเป็นภัยร้ายของโลกนะคะตัวถ่านหินเนี่ยนะคะเกิดจากการทับถมของซากดึกดำบรรพ์เก็บรวมโลหะหนักและคาร์บอนปริมาณมหาศาลเอาไว้นะคะพอเราไปขุดมันขึ้นมาก็เท่ากับว่าปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศสู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรอบรวมถึงสุขภาพของประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่ใกล้ๆกับเหมืองถ่านหินเหล่านั้นด้วยนะคะแต่สิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ฟังณวันนี้เนี่ยไม่ได้มีการใช้ถ่านหินเพียงแค่การผลิตไฟฟ้าอย่างที่เราคัดค้านกันก่อนหน้านี้กลับพบว่ามีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อการใช้ถ่านหินเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมด้านอื่นๆด้วยนะคะวันนี้พูดคุยกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านของเราค่ะท่านแรกนะคะคุณกรวรรณบัวดอกตูมหรือว่าคุณปรามค่ะผู้ประสานงานฝ่ายวิจัยด้านการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานกรีนพีซประเทศไทยและท่านที่สองนะคะคุณชนะจิตรอนใหม่หรือว่าคุณหนูนามูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมณเวลานี้เองเราเห็นความพยายามของโครงการจากภาครัฐที่จะเข้าไปทำเหมืองถ่านหินเพิ่มเติมในพื้นที่อมก่อยใช่ไหมคะคุณปาล์มตอนนี้เห็นว่าอยู่ในระหว่างทำประชาพิจารณ์รอบสุดท้ายแล้วความพยายามนี้ก็มากกว่าประมาณ30ปีได้แล้วที่โครงการนี้ขอสัมปทานขอประธานบัตรนี้ดีกว่าก็จะเป็นโครงการของเอกชนรายนึงเนาะที่เขาพยายามจะขุดถ่านหินในพื้นที่ถ่านหินในพื้นที่ก็คือถ่านหินซับบิทูมินัสค่ะมีเนื้อที่ที่เขาขอสัมปทานอยู่ที่280ไร่ค่ะเพื่อที่จะนำถ่านหินเนี้ยมาสู่จังหวัดลำปางมาสู่โรงงานอุตสาหกรรมทำปูนซีเมนต์ที่จังหวัดลำปางค่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนเราเรียกว่าขั้นตอนนี้แทบจะเป็นขั้นตอนของการตัดริบบิ้นแล้วก็เป็นขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นครั้งสุดท้ายเนาะพอดีว่ามันมีพรบ.แร่2560เดี๋ยวหนูนาอาจจะเสริมได้ในเรื่องนี้เนาะเขากำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นอีก2ครั้งก็คือรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วก็กรีนพีซไปทำอะไรที่นั่นคือไปทำข้อมูลเนาะทำข้อมูลว่าในพื้นที่ตรงนั้นน่ะมีศักยภาพอะไรที่สำคัญบ้างเนี่ยค่ะทำไมเราถึงต้องทำข้อมูลเพราะว่าพอเราได้อ่านรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่ารายงาน EIA เนี่ยค่ะมันมีความแปลกที่รายงาน EIA เล่มนี้อายุกว่า10ปีแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนถึงความสำคัญของพื้นที่เราไม่ได้อ่านแค่ในนามของ Greenpeace แล้วมีภาคีเครือข่ายมีพี่น้องที่อมก่อยช่วยกันอ่านด้วยเงี้ยค่ะก็เห็นว่าอุ๊ยข้อมูลหลายตัวมันไม่ใช่ข้อมูลของบ้านเราก็เลยทำชุดข้อมูลอีกตัวขึ้นมาค่ะวันนี้เนี่ยที่เราค้านเรื่องเหมืองถ่านหินที่อมก่อยเป็นอีกบทบาทของการต่อสู้ในการปลดระวางถ่านหินตามจุดยืนของ Greenpeace หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เราก็พูดคุยกันถึงเรื่องของโรงไฟฟ้าถ่านหินแต่วันนี้ดูเหมือนว่ามีอุตสาหกรรมอื่นๆที่มีแนวโน้มจะใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้นด้วยในแนวนโยบายเราควรที่จะให้ความสำคัญต่อการยุติการใช้ถ่านหินในมิติที่กว้างขึ้นยังไงบ้างค่ะค่ะสำหรับเรื่องถ่านหินเนาะถ่านหินมันเอามากแล้วอะในเวทีโลกต่างๆ COP26 ก็บอกแล้วว่าพอยต์หลักๆของมันคือแต่ละผู้นำแต่ละประเทศควรจะปลดระวางการใช้ถ่านหินเนี่ยค่ะแล้วก็ถ่านหินการใช้ถ่านหินในประเทศไทยตามความเข้าใจของคนทั่วไปอะก็คือจะคิดว่าถ่านหินเนี่ยเอาไปใช้เฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้าเนาะแต่ว่าอีกซีกนึงถ่านหินมันยังเอาไปใช้ในการให้ความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมเนาะมีอุตสาหกรรมหลายประเภทเนาะปูนซีเมนต์สิ่งท
หรือว่าอุตสาหกรรมอาหารต่างๆที่ยังใช้ถ่านหินอยู่เนี่ยค่ะคือ Greenpeace ก็ขยับมาจากการดูเฉพาะเฟสของโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเดียวตอนนี้คือสัดส่วนที่มันเพิ่มขึ้นของการใช้ถ่านหินจากอุตสาหกรรมอ่ะมันมีมากขึ้นแล้วก็ดูว่าไม่มีท่าทีที่จะปลดระวางการใช้ได้เลยเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วอ่ะหลายๆบริษัทที่ยังใช้ถ่านหินอยู่เป็นบริษัทชั้นนำที่ชูเรื่อง CSR พยายามที่จะพูดว่าซีโร่โคลอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในที่นี้วาทกรรมของความเป็นซีโร่อ่ะคือจริงๆแล้วคุณก็ต้องไม่ใช่ซีโร่แค่ผ่านขั้นตอนทางกฎหมายเนาะผ่าน EIA แล้วก็ถือว่าเป็นถ่านหินที่ถูกกฎหมายแต่จริงๆแล้วคือก็ต้องคำนึงถึงว่าคนบนดอยได้รับผลกระทบยังไงคนที่อยู่ชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบยังไงเงี้ยค่ะคือมันจะต้องซินเซียกับพื้นที่ซินเซียกับประชาชนมากกว่านี้เงี้ยค่ะถึงจะแบบคุณถึงจะได้แบบรางวัล Best CSR จริงๆค่ะค่ะณเวลานี้กำลังจะตัดริบบิ้นอย่างที่คุณปาล์มว่าคุณหนูนาตอนนี้ทางหลักสังคมศาสตร์นิติศาสตร์เรายังใช้เงื่อนไขอะไรมาพิจารณาต่อได้บ้างเพื่อยืดเวลาระหว่างที่ Greenpeace เนี่ยกำลังจะออกเรื่องของผลการศึกษาเพิ่มเติมนะคะอันที่จริงเนาะอย่างที่บอกว่ามันมีกลไกทางกฎหมายอยู่ด้วยหลักๆเนี่ยก็คืออย่างเช่นรัฐธรรมนูญนะคะที่เรารู้กันว่ามันเป็นกฎหมายที่แบบว่าเป็นกฎหมายสูงสุดเนาะแล้วก็แบบว่าระบุเรื่องของกำหนดเรื่องของสิทธิชุมชนเนี่ยเอาไว้ในตัวรัฐธรรมนูญด้วยซึ่งในส่วนนี้ค่ะก็จะมาเป็นตัวช่วยแล้วก็เป็นกลไกในการที่ให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องมือเพื่อจะแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนการตัดริบบิ้นเนี่ยได้ยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้เนาะอย่างเช่นว่าให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายหรือว่าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่ามันมีปัญหาอยู่ในบางประการนะคะที่ทำให้ประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้สิทธินั้นอย่างเต็มที่ค่ะทางมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมค่ะคุณหนูนาลงพื้นที่สังเกตการพบความผิดปกติตรงไหนไหมหรือคิดว่ากระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นในพื้นที่มันเรียกว่าสอดรับกับบริบทแล้วค่ะค่ะก็อย่างที่คุณปาล์มพูดไปนะคะว่าตัวโครงการเหมืองถ่านหินที่อมก๋อยเนี่ยก็มีการจัดทำรายงาน EIA แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีการจัดทำมาแล้วเมื่อ10ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็มันมีตัวกฎหมายพรบสิ่งแวดล้อมเนี่ยกำหนดว่าให้ต้องมีโครงการที่อาจจะเกิดผลกระทบเนี่ยต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกว่า EIA นะคะแต่ก็ยังมีปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นอย่างเช่นว่าบางครั้งเนี่ยการทำข้อมูลรายงาน EIA เนี่ยอาจจะทำในช่วงที่ยังไม่ได้มีโครงการเกิดขึ้นแต่ว่าทำไว้แล้วอย่างเช่นของที่ถ่านหินอมก๋อยเนี่ยก็ชัดว่าผ่านระยะเวลามาหลายปีแล้วเนี่ยในพื้นที่ก็อาจจะมีระบบนิเวศมีฐานทรัพยากรอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปที่สมบูรณ์ขึ้นแต่ว่าข้อมูลในรายงาน EIA เนี่ยก็ไม่ได้อัปเดตหรือว่าไม่ได้เท่าทันกับตัวสถานการณ์ในพื้นที่ที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อรายงานมันเก่ากว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่จริงเนี่ยทีนี้มันก็มีปัญหาว่าทำยังไงที่ชุมชนเขามีความต้องการที่จะแบบคุ้มครองพื้นที่ที่มันมีความสมบูรณ์ไว้อยู่แล้วอะค่ะแต่ว่าอยากเข้าไปมีส่วนร่วมไปแสดงความคิดเห็นด้วยแต่ว่ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นหรือว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยในปฏิบัติจากที่เราเห็นนะคะก็มีพบว่ามันยังไม่ได้เป็นไปอย่างเต็มที่แล้วก็บางครั้งเนี่ยไม่ได้ถูกปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะเคยฟังกรีนพีซเล่าให้ฟังว่ามีชาวบ้านที่แจ้งว่าเขาเนี่ยไม่ได้ไปลงชื่อในการแสดงความคิดเห็นแต่มีชื่อเขาระบุว่าเห็นด้วยกรณีแบบนี้เกิดขึ้นด้วยใช่ไหมคะคุณปาล์มใช่ค่ะก็เดี๋ยวเราย้อนกลับมาอีกทีว่าพื้นที่เป็นยังไงเนาะพื้นที่เป็นพื้นที่ชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปค่ะก็อยู่บนนั้นอะอยู่บนยอดดอยสูงค่ะก็เวลาการสื่อสารเหมือนที่ปั๊มเข้าไปอ่ะคือปั๊มพูดได้กับแค่น้องๆเยาวชนในพื้นที่เนาะคือถ้าอย่างพ่อแม่ๆเงี้ยจะเริ่มแบบเอ้ยสื่อสารกันยากนิดหน่อยแล้วอีกรุ่นแบบรุ่นคุณยายไม่ต้องถามถึงเลยคือพูดภาษากะเหรี่ยงโปงเงี้ยค่ะโปหลงเนาะตรงนั้นเงี้ยค่ะคือมันค่อนข้างยากที่คนภายนอกจะเข้าไปแล้วก็ไปสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆเงี้ยคือมันต้องใช้ล่ามในการแปลภาษาซึ่งกระบวนการนี้เหมือนคณะกรรมการสิทธิ์เขาก็ตรวจสอบเหมือนกันว่าคุณทำEIA แบบไหนใช้ล่ามแปลภาษาอะไรหรือเปล่าเนี่ยค่ะมันก็มีจุดเนี้ยตรงเนี้ยที่
มันอาจจะ miscommunication กันได้ด้วยเหมือนกันเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างที่คุณพลินถามว่าลายเซ็นตรงนั้นที่เซ็นเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในเรื่องการสร้างเหมืองเนี่ยค่ะคือมีทั้งลายเซ็นของคนที่แน่นอนนะไม่ยินยอมอายุ2ขวบจะไปยินยอมอะไรจะรู้เรื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะยังไม่รวมถึงเรื่องแบบบริบทของเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆเนาะมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงไปมากตอนนี้คือมะเขือเทศที่เรากินอยู่ทุกวันเนี้ยก็คือมาจากกระเบื้องดินเนี่ยไปกระจายไปหลายๆภาคมาตลาดไทยเนี่ยค่ะก็มาจากกระเบื้องดินมันคือเขามีพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ำแล้วแน่นอนว่าโครงการเหมืองเหล่านี้คือถ้าสมมติเข้าไปเนี้ยใน EIA บอกแน่นอนว่าสายน้ำที่จะไหลผ่านโครงการเนี้ยจะถูกเปลี่ยนแปลงพอเราทำข้อมูลไปเรื่อยๆกลายเป็นสายน้ำสายเนี้ยเป็นต้นกำเนิดอ่ะเป็นขุนน้ำของในพื้นที่ที่ไหลไปสู่แม่ฮ่องสอนอีกต่างหากอะไรเงี้ยค่ะคือข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลสำคัญแล้วก็ผลกระทบที่มันจะไปถึงอ่ะมันไปถึงข้ามจังหวัดเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องของผลกระทบของการขนส่งถ่านหินน่ะก็บอกว่าถ่านหินจะเอาไปที่ลำปางดังนั้นมันผ่านหลายชุมชนที่เป็นทางผ่านอันเนี้ยจะได้รับผลกระทบอย่างมากค่ะนอกจากนั้นจะเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพเนาะอย่างที่คุณพิมบอกมีโลหะหนักอยู่ในนั้นเนี่ยค่ะก็แน่นอนแล้วว่าคือการทำเหมืองถ่านหินน่ะมันต้องใช้น้ำแน่นอนและน้ำเหล่านี้อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คือไหลลงไปผ่านหลายชุมชนเนาะไหลข้ามจังหวัดไปส่วนเนี้ยริมน้ำเนี่ยมีทั้ง เรื่องของการเลี้ยงวัวนี่คือการสะสมทุนของชาวบ้านที่ชาวบ้านจะขายวัวก็ต่อเมื่อจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่จะซื้อรถจะส่งลูกเรียนแบบนี้คือมันกระทบไปกันหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนเนี่ยค่ะแล้วก็ริมน้ำอย่างที่บอกก็มีไร่นามีสวนมีป่าของเขาซึ่งกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์พวกนี้คือเขาใช้ฐานทรัพยากรพวกนี้เป็นเรื่องหลักเป็นสิ่งที่เขาเข้าถึงเพื่อการแบบดำรงชีพของเขาอยู่นอกจากนั้นอ่ะคือการที่คุณเอารถยนต์แบบรถบรรทุกขนาดใหญ่ผ่านตัดผ่านกลางหมู่บ้านไปแน่นอนแล้วมีปัญหาเรื่องฝุ่นยังไม่นับฝุ่นที่มาจากเหมืองถ่านหินเมืองถ่านหินอยู่ไกลจากชุมชนเพียงแค่2กิโลเมตรจะอยู่ในแบบตอนนี้เป็นพื้นที่นาขั้นบันไดสวยๆอยู่เงี้ยค่ะแล้วถ้าสมมติมีการระเบิดหินขึ้นมาระเบิดเอาหน้าดินออกเงี้ยแน่นอนแล้วมันมีฝุ่นแน่นอนแล้วก็พอเอาถ่านหินมาถ่านหินอยู่ใกล้กันก็สันดาปกันมีควันมีกลิ่นเงี้ยค่ะคือมันก็จะต้องได้รับผลกระทบแน่นอนในชุมชนเส้นทางผ่านก็เช่นกันไม่ต้องห่วงได้รับผลกระทบแน่นอนประเมินว่าจะมีครอบครัวหรือว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการมีเหมืองเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนบ้างคะมันจะมี30กว่าเลยนะที่จะได้รับผลกระทบจากถ้าสมมติขุดตรงพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีคนได้รับผลกระทบเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นนอกจากจะเป็นนาขั้นบันไดที่บอกเนี่ยค่ะก็คือการใช้พื้นที่นาขั้นบันไดคือมันเปลี่ยนได้เนาะคือพอปลูกนาเสร็จกลายเป็นน้องกระหล่ำกลายเป็นมะเขือเทศต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนที่ใช้พื้นที่ตรงนั้นเงี้ยพอปลูกข้าวเสร็จปุ๊บมาแล้วจ้ะน้องวัวเดินลงมาจากเขาแล้วก็มาใช้พื้นที่ตรงนั้นมาปู้ตรงนั้นเงี้ยค่ะก็ใช้พื้นที่กันตลอดตรงนั้นแต่ว่าถ้าพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะต้องถูกกลายเป็นเหมืองเงี้ยคือชาวบ้านจะแบบหากินยังไงข้าวที่เขาสต็อกไว้บางคนน่ะมีพื้นที่นาแค่ตรงนั้นที่เดียวเงี้ยค่ะดังนั้นคือถ้าสมมติเกิดเหมืองก็คือเขาไม่มีสต็อกข้าวของเขาแล้วเงี้ยค่ะค่ะถ้าเรายกตัวอย่างเพื่อเทียบเคียงกับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหากว่าเหมืองอมก๋อยได้เปิดให้บริการได้ไหมคะคุณปามก็จะมีหลายๆที่เนาะอย่างที่แม่เมาะเนาะเดี๋ยวคุณนุนาอาจจะช่วยเสริมเนาะแม่เมาะนี่ก็คือเหมืองแบบอมก๋อยเล็กกระติ๊บเดียวไปเลยเงี้ยค่ะก็แม่เมาะนี่มีผลกระทบแบบพืชพันธุ์ของเขาเหี่ยวแล้วก็ใบมันก็กระยึกกระยือนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผลกระทบจากผู้คนในละแวกใกล้เคียงเงี้ยคือเขามีปัญหาเกี่ยวกับโรคปอดโรคแบบทางเดินหายใจอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นโรคที่มันใช้คอสในการรักษาสูงมากอะแล้วก็เป็นโรคระยะยาวเนาะคือชาวบ้านต้องอยู่กับถังออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาแบบเนี้ยทุกคนต้องกินยาอย่างเงี้ยคือมันแบบมันไม่คุ้มกันเลยจากชีวิตดีๆที่สมมติชีวิตดีๆที่อมก๋อยมันเป็นอยู่แบบนี้อยู่แล้วเงี้ยแล้วมันจะต้องแลกมาด้วยการที่ทุกคนเจ็บป่วยเงี้ยค่ะแล้วก็ทำการเกษตรไม่ได้ค่ะ
ค่ะจริงๆการก่อสร้างโครงการที่มีความสุ่มเสี่ยงแบบนี้ค่ะมันอาจจะต้องคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะมากๆเลยนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันเกิดผลดีต่อคนในภาพรวมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าชั่งน้ำหนักกันแล้วเอ๊ะเกิดผลเสียมากกว่าหรือเปล่าในทางนิติธรรมคุณหนูนามองยังไงอะคะไอ้โครงการต่างๆที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะเหมืองหรือว่าเป็นเช่นก็มีกรณีที่เป็นโรงไฟฟ้าแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินนะคะซึ่งแล้วก็ยังมีอีกหลายๆโครงการที่มันอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศต่อวิถีชีวิตของคนที่อยู่มานานมากแล้วก็มีวิถีชีวิตที่ต้องพึ่งพากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะเนี่ยพอโครงการต่างๆมันเข้ามาโดยที่บางครั้งชุมชนเองก็อาจจะไม่ได้มีความต้องการอย่างนั้นแม้ว่าอาจจะมีความต้องการให้พื้นที่ของตัวเองมีการพัฒนาแต่ว่าการพัฒนาที่มันเข้ามาเนี่ยมันกลับไม่ตอบโจทย์หรือว่าความต้องการของคนในพื้นที่เนาะอย่างเช่นพื้นที่อมก๋อยเนี่ยค่ะก็เราไม่แน่ใจว่าเขาต้องการเหมืองถ่านหินหรือเปล่าแล้วการที่มีเหมืองถ่านหินเข้าไปในพื้นที่ของเขาเนี่ยมันจะช่วยให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นยังไงกับถ้าเทียบกับการที่เขาได้ทำเกษตรกรรมหรือว่าได้ใช้พื้นที่ของเขาเนี่ยในการประกอบวิถีชีวิตของเขาเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วมันก็สามารถเลี้ยงตัวเองแล้วก็ยังสามารถส่งออกไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งมันก็เป็นในเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารในอนาคตก็ได้ด้วยนะคะแต่ว่าต้องแลกมากับการสูญเสียหรือว่าการล่มสลายไปเมื่อมีโครงการที่มันอาจจะเกิดผลกระทบแล้วก็เกิดมลพิษเข้ามาในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราต้องพิจารณาว่าต้นทุนที่มันต้องเสียไปหรือกับภาระที่ประชาชนหรือว่าชุมชนจะต้องแบกรับจากมลพิษทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยหรือว่าความสูญเสียทางทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่กระทั่งเรื่องของสุขภาพอย่างเช่นที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่แม่หมอที่ลำปางก็เป็นลงเป็นกรณีของโรงไฟฟ้าถ่านหินนะคะไม่ใช่เป็นกรณีเหมืองแต่ว่าอย่างโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยเข้าใจว่าชาวบ้านในลำปางที่แม่หมอเนี่ยค่ะก็มีการต่อสู้อย่างยาวนานเหมือนกันที่จะแสดงความคิดเห็นว่าไม่ได้ต้องการให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่แต่กลับกลายเป็นว่าไอ้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินที่แม่หมอเนี่ยเป็นโครงการขนาดใหญ่มากๆแล้วก็เป็นโครงการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความไม่ได้เกิดขึ้นมาจากประชาชนที่เป็นความต้องการของประชาชนนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ว่ามันเป็นเรื่องของแนวนโยบายในการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าหรือเปล่าที่ต้องการเพิ่มพื้นที่การผลิตหรือว่าเพิ่มการผลิตไฟฟ้าให้มันมากขึ้นแต่กลับต้องไปแลกมากับพื้นที่หรือว่าการสูญเสียพื้นที่ทำกินหรือว่าพื้นที่ที่เขาต้องใช้ชีวิตแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอย่างที่บอกว่าที่แม่มอเนี่ยค่ะพอเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นเนี่ยมันก็มีแน่นอนอยู่แล้วว่าผลกระทบในพื้นที่ใกล้เคียงของชุมชนที่เขาเคยอยู่เนี่ยเขาก็ต้องได้รับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางอากาศที่มันเกิดขึ้นจากควันขม่าวถ่านหินหรือว่าการขนส่งถ่านหินต่างๆเนี่ยมันก็กระจายไปอยู่ในพื้นที่ของชุมชนซึ่งมันก็ส่งผลกระทบแน่นอนต่อวิถีชีวิตของชุมชนใช่ไหมคะสุขภาพของประชาชนอย่างที่คุณปาล์มบอกว่ามีหลายคนที่เขาก็เกิดอาการเจ็บป่วยหรือแม้แต่บางคนเนี่ยก็ต้องย้ายอพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่ที่ตัวเองเคยอยู่ทั้งที่เคยอยู่มาตั้งแต่อาจจะอยู่มาตั้งแต่สมัยพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ต้องมีการอพยพโยกย้ายซึ่งอันเนี้ยหนึ่งก็คือเป็นความสูญเสียในเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของการดำรงอยู่ของชุมชนไปแล้วอันนี้ที่เราเห็นชัดๆแล้วก็เรื่องสุขภาพอย่างที่บอกนะคะว่ามันเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วมันเอากลับคืนมาไม่ได้อะเนาะแม้ว่าเราจะเปลี่ยนพื้นที่ของโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าสร้างพื้นที่ใหม่ให้เขาอพยพโยกย้ายไปอยู่แล้วก็มีชีวิตมีสิ่งแวดล้อมสร้างขึ้นใหม่ให้เขาแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนกับที่เขาเคยอยู่แล้วก็มันได้ทำลายความเป็นวิถีชีวิตของเขาไปแล้วอะค่ะมันเป็นผลแค่ไหนอะค่ะในการที่ชาวบ้านส่วนหนึ่งออกตัวคัดค้านอะไรอย่างเงี้ยผลการตอบรับเป็นยังไงบ้างที่ตอนแรกคุณหนูนาเกริ่นไว้แล้วว่ามันมีปัญหามันมีปัญหายังไงอะค่ะค่ะจริงๆต้องบอกว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยจากการทำงานของเอลอนะคะก็พยายามผลักดันให้ชุมชนเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะแต่ว่าในทางที่เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยชาวบ้านหลายพื้นที่ได้พยายามแสดงความคิดเห็นพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมอันนี้ยกตัวอย่างมันไม่ใช่แค่ที่อมก๋อยนะคะก็ยังมีเคสอื่นๆที่เคยเกิดโรงไฟฟ้าที่เคยมีโครงการว่าจะเกิดโรงไฟฟ้าถ่านหินอย่างเช่นเทพาหรือว่ากระบี่ทางภาคใต้นะคะหรือว่าแม้กระทั่งที่ตำบลโพกวมจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็จะมีการเพิ่มโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมาเนี่ยอันนี้เราก็รู้สึกว่าชาวบ้านเนี่ยเขารวมตัวรวมกลุ่มกันแล้วก็แสดงความคิดเห็นแล้วว่าไม่ต้องการที่จะให้มีโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือว่าเหมืองถ่านหินในพื้นที่แต่ว่าก็พบว่าเวลาที่ชาวบ้านทำหนังสือไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็
ก็แทบจะไม่ถูกรับฟังว่ามีข้อกังวลอะไรอย่างมากก็คือรับไปว่ารับทราบว่ามีอาจจะมีผลกระทบเกิดขึ้นชาวบ้านมีความกังวลแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็ผ่านกระบวนการทางกฎหมายแล้วก็ออกมาให้สามารถเกิดโรงไฟฟ้าหรือว่าเหมืองถ่านหินได้อันนี้จะขอยกตัวอย่างเคสที่เอ็นรอทำงานนะคะอย่างเช่นที่ตัวโรงงานกระดาษที่จังหวัดสิงห์บุรีอะค่ะคือเดิมเนี่ยเป็นโรงงานกระดาษแล้วก็มีขออนุญาตที่จะทำโรงไฟฟ้าถ่านหินเพิ่มทีเนี้ยประเด็นก็คือมันมีขนาดการกำลังการผลิตเพียงแค่ 9.9 เมกะวัตต์ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินที่ต้องทำรายงาน EIA หรือว่ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องมีขนาด10เมกะวัตต์ขึ้นไปทีนี้เราจะเห็นช่องว่างแล้วว่าขออนุญาตเพียงแค่ 9.9 เมกะวัตต์ซึ่งทำให้ไม่ต้องทำรายงาน EIA ทีนี้พอไม่ต้องทำรายงาน EIA ก็เท่ากับว่าไม่มีการประเมินผลกระทบและชาวบ้านก็ไม่ได้สามารถจะเข้าไปรู้เลยว่ามีวิธีการป้องกันผลกระทบยังไงบ้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็2ชาวบ้านเนี่ยพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมไปแสดงความคิดเห็นแต่บางครั้งเนี่ยก็ได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านบางครั้งการปิดประกาศหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านก็แทบจะไม่รับรู้เลยคือเมื่อไม่รับรู้แล้วเนี่ยก็ส่งผลต่อเรื่องของการที่จะนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจให้มีโครงการเกิดขึ้นในพื้นที่แต่ซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยค่ะใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าของโรงงานเนี่ยก็ผ่านการพิจารณาของกกพ.ไปแล้วเรียบร้อยซึ่งชาวบ้านก็ยังต้องอยู่กับความกังวลว่าถ้าหากโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ยตอนนี้โรงไฟฟ้าถ่านหินสามารถเดินเครื่องได้แล้วถ้าเดินเครื่องแล้วเนี่ยมลพิษที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะรับมือกับมันยังไงอันนี้ก็เป็นคำถามที่ชาวบ้านยังต้องคิดกันอยู่ค่ะถามต่อเลยค่ะว่าคุณหนูนากับคุณปาล์มคิดว่าที่อมก่อยนี้จะผ่านฉลุยไหมคะหรือว่าตอนนี้เองเวลาที่เหลืออยู่กับสิ่งที่กินพีก็เข้าไปช่วยทำข้อมูลเข้าไปช่วยให้ความรู้เรื่องสิทธิของชาวบ้านด้วยอะค่ะมันยังพอมีโอกาสที่จะคัดค้านได้ยังไงไหมคะก็ยังเราต้องมีความหวังเนาะแบบมีอีกหลายกระบวนการเนาะมีอีกจะต้องแบบแย่งกันไกลจับมือเขาก่อนแบบให้เขาตัดริบบิ้นได้อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใช้ข้อมูลชุมชนของเราเนี่ยเป็นไม้เด็ดในการงัดสู้กันอีกสักตั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าพื้นที่มันมีทรัพยากรของมันอยู่เนาะทั้งเรื่องน้ำทั้งเรื่องพืชเศรษฐกิจหลายๆอย่างเนาะมันจำเป็นจะต้องคือพื้นที่มีศักยภาพเราก็จำเป็นจะต้องแบบปกป้องพื้นที่นี้ไว้เงี้ยค่ะมันดีกว่าการที่จะแลกเอาถ่านหินแค่กระจิ๊ดนิดเดียวไปทำในเชิงอุตสาหกรรมเงี้ยค่ะก็มันจะต้องแบบให้คนไม่ใช่แค่คนอมก่อยอะคนเชียงใหม่หรือว่าคนกรุงเทพตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญว่าเฮ้ยพื้นที่นี้มันไม่ควรจะต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นเหมืองถ่านหินเนี่ยค่ะมันไม่คุ้มที่จะแลกเนาะแล้วมันยังมีกลไกอะไรอีกบ้างอะคะที่เรายังจะใช้เป็นเครื่องมือในการค้านได้อีกจริงๆอย่างที่บอกว่าที่กินพีมีแบบร่วมกับชุมชนนะคะในการทำข้อมูลชุมชนอันนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ในแง่ว่าคนที่เป็นคนพิจารณาเนี่ยอาจจะพิจารณาข้อมูลของชุมชนมากขึ้นซึ่งก็มีหลายๆพื้นที่ที่มีการพิจารณาข้อมูลของชุมชนแล้วโครงการเนี่ยต้องถอยกลับไปนะคะจริงๆทุกกระบวนการนะคะเราสามารถใช้สิทธิ์การมีส่วนร่วมได้ทุกกระบวนการเลยค่ะจริงๆตั้งแต่ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลชุมชนเองเนี่ยเราก็สามารถนำเสนอต่อสาธารณะได้หรือแม้แต่กระทั่งกลไกทางกฎหมายถ้ามันถึงขั้นตอนท้ายที่สุดแล้วจริงๆว่ามีการเดินหน้าเปิดเหมืองถ่านหินอันเนี้ยชุมชนก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในทางศาลปกครองได้ถ้าหากเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่จะเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตซึ่งมันก็เป็นผลประโยชน์ทางสาธารณะอย่างที่คุณพีนได้พูดไปอะค่ะจริงๆก็มีหลายเคสที่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยชาวบ้านพยายามส่งเสียงเรียกร้องแล้วแต่ว่าไม่เป็นผลเราก็ต้องใช้กระบวนการทางศาลเพื่อต่อสู้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ค่ะแม้ว่ากระบวนการขององค์ก่อยมันเสร็จสิ้นไปในแนวทางของการแบบรายงาน EIA ตัวนี้อนุมัติโดยคณะผู้ชำนาญการเรียบร้อยแบบ make sense ที่จะใช้ดูแล้วว่ามีผลกระทบยังไงบ้างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบจริงๆข้อมูลชุมชนอะเคยช่วยเราไว้ในหลายๆครั้งแล้วแม้ว่าแบบอยู่ในระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานในการศึกษาเนาะข้อ1ข้อ2ข้อ3ในการศึกษาเพื่อจัดทำรายงาน EIA เงี้ยค่ะคือเราก็ไปงัดเอาอ้อยจับปากช้างมาได้ในหลายๆครั้งแล้วครั้งนี้ก็จะลองใช้ไม้นี้อีกสักนิดนึงเงี้ยค่ะเพื่อที่จะทำให้หลายๆคนตระหนักว่าพื้นที่นี้มันไม่คุ้มที่จะแลกค่ะ
อยากเติมว่าจริงๆในขั้นตอนของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอะค่ะจริงๆในถ้ายกเคสอมก๋อยเนี่ยมันควรจะต้องมีการที่จะต้องกลับมาทําการพิจารณาหรือว่าประเมินผลกระทบร่วมกันของชุมชนแล้วก็ของตัวโครงการเนี่ยเพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันทํามาเป็น10มันเก่ามากแล้วนะคะแล้วก็ที่เราทําข้อมูลชุมชนเนี่ยเข้าใจว่าเพื่อที่จะบอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันได้เปลี่ยนแปลงแล้วมันมีความสมบูรณ์ทางทรัพยากรเนี่ยมากขึ้นแค่ไหนมันแล้วมันไม่เหมาะกับการที่จะต้องมาตั้งลงเมืองถ่านหินในพื้นที่ยังไงนะคะปัญหาที่มันมีมากกว่า EAA แล้วก็เรื่องของนโยบายที่สนับสนุนการใช้ถ่านหินนะคะคือมันมีอยู่หลายพื้นที่เนาะที่เราได้พูดมาแล้วบางส่วนนะคะแล้วก็ข้อสังเกตอีกประการนึงเราคิดว่ามันมีกรณีที่เป็นอุตสาหกรรมเล็กๆแต่ใช้ถ่านหินในกระบวนการผลิตเนี่ยแล้วก็อาจจะนำมาสู่การสร้างโรงไฟฟ้าหรือการสร้างเหมืองที่ใช้เชื้อเพลิงถ่านหินในอนาคตเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าตอนนี้มันมีอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหินอยู่ในขณะเนี้ยจำนวนมากเท่าไหร่และผลกระทบทางมลพิษที่จะตามมาเนี่ยจะมีมากขึ้นเท่าไหร่ในขณะที่แนวโน้มทั่วโลกพยายามจะลดการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินแล้วก็พยายามจะปลดระวางถ่านหินใช่ไหมคะแต่ว่าประเทศไทยเองเนี่ยกับมีข้อมูลของเรื่องการใช้เชื้อเพลิงถ่านหินเนี่ยน่าจะมีมากขึ้นด้วยซ้ำไปแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตอนไหนที่จะถึงเวลาที่ต้องปลดระวางถ่านหินนะคะซึ่งเอ็นรอเองเนี่ยก็มองว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นจากทางด้านมลพิษที่มันจะกระจายสู่พื้นที่ชุมชนโดยที่ชุมชนเนี่ยไม่ได้มีการเข้าไปกำหนดหรือว่าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วนรอบด้านเพียงพอที่จะตัดสินใจหรือร่วมกำหนดแผนนโยบายหรือว่ากฎหมายที่มันจะออกมาได้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันได้รับผลกระทบทั้งทางสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านสิทธิมนุษยชนรวมถึงเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์การทำลายพื้นที่ความสูญเสียวิถีชีวิตความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็การใช้ชีวิตคนเราไม่รู้ว่ามันจะเยียวยากลับคืนมาได้ยังไงด้วยค่ะก็เรียกว่าในเชิงนโยบายควรที่จะจริงจังในแง่ของการเลี่ยงการใช้ถ่านหินในทุกรูปแบบทุกอุตสาหกรรมด้วยนะคะนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทั้งกรีนพีซแล้วก็เอ็นลอว์กังวลนะคะเพราะว่าท้ายสุดแล้วทุกๆโครงการที่เกี่ยวข้องกับถ่านหินดูเหมือนว่าจะมีแรงผลักดันให้เกิดขึ้นมากกว่าแรงที่จะคัดค้านหรือว่าสั่งทบทวนอีกทั้งที่เห็นได้ชัดว่ามีผลกระทบทั้งแง่ของสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นอีก EP หนึ่งที่เราเน้นย้ำถึงเรื่องความสำคัญของการปลดระวางถ่านหินและเรื่องของสิทธิชุมชนสิทธิมนุษยชนรวมถึงการเรียกร้องกระบวนการยุติธรรมต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยวันนี้ขอบคุณคุณปาล์มและคุณหนูนาค่ะสวัสดีค่ะYou are listening to the Active Podcast.